heroes. It's an old-fashioned notion.อีกไม่กี่วันกันแล้วกับบทสรุปของ Infinity Saga ที่ปูเนื้อเรื่องมายาวนานกว่า11ปีและผูกโยงหนังเข้าด้วยกันกว่า22เรื่องปีที่แล้วเราได้เห็นการเปิดตัวของธานอสมหาไททันผู้มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะรักษาสมดุลของจักรวาลด้วยการฆ่าล้างสิ่งมีชีวิตครึ่งหนึ่งโดยการเลือกสุ่มว่าใครจะอยู่หรือตายและเขาก็ทำมันลงไปโดยไม่สนว่าจะต้องสูญเสียไปเท่าไหร่จึงเกิดเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่ใหญ่ที่สุดของจักรวาลมาร์เวลที่มีสิ่งมีชีวิตกว่าครึ่งนั้นหายไปและปีนี้จะเป็นการสวนกลับของเหล่าฮีโร่ที่ยังเหลือรอดอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าฮีโร่ส่วนใหญ่จะเป็นฮีโร่ฉบับออริจินัลของจักรวาล MCU อย่างไอรอนแมนกัปตันอเมริกาทอร์บรูซแบนเนอร์แบล็ควีโดว์วอร์แมชชีนฮอคอายแอนท์แมนและเพื่อนใหม่จากต่างดาวเช่นร็อกเก็ตแรคคูนและเนวิลล่า Who hasn't been to space? You better not throw up on my ship. ประสบการณ์ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าต่อให้ผนึกกำลังกันสู้ยังไงก็ไม่สามารถที่จะโค่นพ่อหัวมันม่วงนี้ลงได้จิ๊กซอตัวใหม่จึงปรากฏขึ้นในช่วงท้ายของเอ็นเครดิตที่นิกฟิวลีย์ได้หยิบอุปกรณ์สุดไฮเทคที่สามารถส่งสัญญาณได้ถึง2กาแล็กซีนี่จึงเป็นใบเปิดของฮีโร่ใหม่ที่มีพลังมหาศาลอย่างแคโรลแดนเวอร์หรือกัปตันมาร์เวลแล้วเราก็ได้เห็นความสามารถของเธอในหนังเดี่ยวของเธอมาแล้วต่อให้มีคุณแม่มาร่วมทีมการใช้กำลังเข้าต่อสู้ก็คงจะไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปเพราะเกมนี้ต้องเรียกคนที่จากไปนั้นกลับมาทางออกใหม่จึงเกิดขึ้นเมื่อสกอตแลงด์ได้เข้าไปในมิติควอนตัมและสามารถออกมาได้จากคำพูดของเจเน็ตแวนไดในช่วงเอ็นเครดิตของหนัง Ant-Man and the Wasp ในมิติควอนตัมมีวังวนเวลาหรือ Time Vortex อยู่ในนั้นและดูเหมือนว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการยืนยันแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการท่องเวลานั่นก็หมายความว่าสกอตแลงด์อาจจะเป็นคีย์สำคัญของหนังเรื่องนี้นั่นเองจากในตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อกระตุ้นตอมความอยากดูของพวกเรายิ่งช่วงใกล้วันจะฉายยิ่งคนฟุตเทจใหม่ๆออกมาก็ทำให้เราได้เห็นถึงการพัฒนาของฮีโร่แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นโทนี่ที่พัฒนาชุดเกราะของเขามาจนถึงมาร์ค85แบล็ควีโดว์ที่เข้าร้านเสริมสวยเปลี่ยนทรงผมและสีผมเป็นวาเลนคริมบาตันที่เปลี่ยนตัวเองจากการใช้ธนูมาใช้ดาบในชื่อของโรนินซามูไรไร้เจ้าแถมยังสักลายที่แขนมาเพิ่มด้วยและบรูซแบนเนอร์ที่ในภาคที่แล้วฮักไม่ยอมออกมาต่อสู้ก็หวังว่าภาคนี้คงจะคุยกันแล้วตกลงกันได้ดีๆนะครับฮักเราต้องเคลียร์กันอีกเยอะเลยจากการยืนยันของทางผู้กำกับในตัวอย่างจะเปิดเผยให้เราได้เห็นเพียงแค่ช่วงแรกของหนังแค่20นาทีเท่านั้นและในเว็บ IMDB ได้มีชื่อของนักแสดงในหนังเรื่องนี้ที่ไม่ได้หายไปในภาคที่แล้วและก็ยังไม่ได้โผล่มาในหนังเรื่องนี้อย่างเช่นผู้พันโอคุเยของหน่วยโดรามิราเจและเอ็มบาคูหัวหน้าเผ่าจาบาลีส่วนตัวผมคิดว่าเอ็มบาคูน่าจะขึ้นปกครองวากันดาเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาขวัญและกำลังใจไม่ให้ประชาชนของประเทศวากันดาตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและโอคุเยเองก็น่าจะอยู่เคียงข้างกษัตริย์ของเขาอย่างไรก็ตามในศึกสุดท้ายของ Infinity Saga นี้
จะลงเอยกันอย่างไรจะสูญเสียใครไปเราก็ต้องไปรับชมในโรงภาพยนตร์กันแล้วใน The Avengers Endgameก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของจูเนอร์มายไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่จองตั๋วล่วงหน้าเอาไว้แล้วคอมเมนต์บอกผมข้างล่างไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ